หน้าตาสดใสมากเลยสามสองครับผมน้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับฉลามมาลันใจฉลามมาแล้วโอ้โหไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนเองเหรอเราชกล่าสุดที่ไหนครับเกาะสมุยเกาะสมุยอ๋อไปต่อยที่ใต้มาต่อยใครอ่ะเพชรสุขุมวิทเพชรสุขุมวิทวันนั้นผลงานเป็นไงชนะครับชนะมาชนะคะแนนครับนะครับวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่131 131ส่วนวันนี้134 วันนี้ปล่อยขึ้นมาหรือยังไงหรือมันโตขึ้นปล่อยมานะครับเจอกับครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวน้องเขามีโอกาสเป็นยอดมวยด้วยหลังๆ5ยกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยแล้วฉลามได้ดูน้องฟุกเขาต่อยบ้างไหมเห็นอยู่ครับเขามีอะไรที่ต้องดูไปดูเขามีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็มีลูกครับลูกก้านคอเก่งนะรุ่นยอดมวยลูกทีเด็ดเลยนะก้านคอเขามีส่งมีศอกอะไรด้วยนะครับฉลามชนะมากี่ไฟแล้วติดกันเลยเนี่ยหลังๆเนี่ย7ไฟครับ7ไฟครับแต่ว่าเราชกเว้นไม่ต่อเนื่องเอาไม่ต่อเนื่อง7ไฟชนะใครบ้างเอาหลังๆที่เท่าที่จำได้จำชื่อมวยที่ชนะมงคลชัยชนะโชคฟ้าชนะวิวชนะ EP ครับชนะเพชรสอนเจ็ดคนแต่ว่า7คนนี่ดูเลิกไป 3-4 คนแล้วนะที่เราชนะเนี่ยนะเลิกไปหลายคนแล้วและการเตรียมตัวน้องชายเป็นไงต่อยเสร็จล่าสุดก็พักแล้วก็ฟิตซ้อมเข้าค่ายซ้อมเลยนะครับป้าเหมือนใครบ้างในค่ายพลันชัยหยกครับจอมแล้วพวกมีสมองตองแกเลิกอะไรแกเวะมาเที่ยวมาด้วยก็คนใต้เหมือนกันครับนะครับไฟนี้ซ้อมอยู่พลันชัยแล้วมาเก็บตัวสิงห์มาวินไหมหรือยังไงมาลดน้ำหนักทำน้ำหนักสิงห์มาวินครับนะครับวันนี้อยากจะให้แฟนมวยจับตาดูอาวุธอะไรของฉลามผมก็ต้องเตรียมไปทุกลูกครับสกัดยอดมวยเขาก็หวังจะเป็นยอดมวยแต่เราก็หวังจะสกัดเขาเหมือนกันครับโกเรว่าไงบ้างก่อนชกบอกว่าเอาเทรนเนอร์กับค่ายนะครับก็มีอัดชงอัดฉีดเลยนี่แน่นอนครับขั้นต่ำนี่ 50,000 แสนนึงมีแล้วเนาะครับนะครับปีนี้ฉลามอายุเท่าไหร่แล้วครับ27ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อยตอนนี้ฉลามเท่าไหร่263แล้วครับฉลามฝาก FC ฝากแฟนคลับของเราหน่อยครับฝาก FC ฉลามและ FC ค่ายพลันชัยครับก็ชาวลุงรุ่งเจ้าค่ายนครที่ธรรมราชนะครับผมเดี๋ยวชัยชนะจับฝาทีมกับลุงรุ่งอะไรครับโอเคขอบคุณครับฉลามครับครับผมดีครับน้องชายสวัสดีครับครับผมครับแนะนำตัวหน่อยครับฟุกน้อยฟุกมีเกียวครับครับน้องชายเป็นไงการเตรียมตัวก็ซ้อมมาเป็นเดือนซ้อมมาเป็นเดือนผลงานนี่เราได้ลุ้นยอดมวยเลยนะผลงานเยี่ยมเลยอ่ะผลงานเป็นไงบ้างอ่ะ5ยกอ่ะก็ชนะเพชรดำคิมรวยครับก็ชนะลุงกิจครับก็คิมรวยแล้วก็ลำน้ำมูลเล็กครับพลิก81พลิก11ประจำเลยก้านคอบ้างซอบ้างอะไรบ้างโอ้กูชกปวดหัวเลยเจอกับเราแล้ววันนี้เจอกับฉลามพลันชัยไม่เคยเจอมาก่อนเขาถือว่าดังมาก่อนเรานะนะครับพอประกบแล้วหนักใจหวั่นใจอะไรตรงไหนไหมก็ไม่ครับพี่ก็สบายสบายครับครับสบายสบายไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วน้ำหนักตัวน้องชายมาเท่าไหร่มาเกิน7.5ครับครับน้ำหนักไม่มีปัญหาครับนะครับ7.5ลดนานไหมประมาณเกือบ20นาทีครับครับก็ผ่านพิกัดวันนี้วางแผนไว้ยังไงอ่ะเจอฉลามอ่ะก็ต้องเดินครับครับชวนทะเลาะเลยนะครับฉลามมีอะไรน่ากลัวมีลูกงับครับสองงับเราก็ต้องบังลูกนี้นะนะครับเราซ้อมอยู่ไหนอยู่ค่ายมวยพี่ยอดวิชายิมที่เบื่อครับอ๋อซ้อมอยู่ยอดวิชายิมค่ายใครอ่ะค่ายพี่ยอดวิชายอดวิชาพอบุญสิทธิ์เนี่ยครับอ๋อเหรออ๋อเขาทำค่ายแล้วใครใครครับก็พี่ยอดวิชาก็ฝรั่งมีสองมาซ้อมสองคนครับโอเคไหมผู้ซ้อมผู้ปั้มก็มีอยู่พอสมควรนะครับร่างกายทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหวังถึงยอดมวยไหมก็ต้องดูอันนี้ครับถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสครับมาถึงจุดนี้ก็ต้องหวังแล้วล่ะนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเข้า21ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปปล่อยเท่าไหร่66ครับฝากอะไรถึงแฟนมวยแฟนคลับเราทั่วประเทศหน่อยฟุกน้อยก็ตอนนี้จะพยายามเอาชัยชนะกับบุรีรัมย์ให้ได้โอเคสู้ๆฟุกน้อย